สวัสดีครับวันนี้มีเดี่ยวเที่ยวไทยพาทุกคนนะฮะมาอันซีนวัดสวยแห่งนึงนะฮะในกรุงเทพมหานครนะครับเป็นที่ฮือฮามากๆสำหรับชาวโซเชียลเนาะเพราะว่ามีดาราจีนท่านหนึ่งนะคะคือคุณฟั่นฮึงปิงนะคะได้มาถ่ายรูปบริเวณตรงนี้ที่วัดทองนพคุณนะคะเขาได้การลงมติจากสมาคมสถาปนิกสยามนะคะลงมติกันว่ามีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานครในรอบ200ปีการเกิดไฟไหม้ก็เกิดขึ้นแต่ว่าติดตัวของพระแสงเพชรเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรเลยซึ่งตอนนี้นะคะเราพาทุกคนนะคะมาอยู่กันที่บริเวณที่เป็นไฮไลท์ที่สุดของวัดแห่งนี้ค่ะดูได้แค่ที่นี่ที่เดียวหรือพูดง่ายๆคือมีหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะคะนั่นก็คือสวัสดีครับวันนี้มีเดี่ยวเที่ยวไทยพาทุกคนนะฮะมาอันซีนวัดสวยแห่งนึงนะฮะในกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งคนไทยหลายคนนะอาจจะไม่รู้จักนะครับแต่เชื่อไหมว่ากำลังเป็นกระแสอย่างมากเลยนะครับในชาวต่างชาตินะฮะจะด้วยเหตุผลใดเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับเพื่อนๆฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดโอกาสในการชมคลิปใหม่ๆถัดไปนะครับเมื่อกดแล้วเราไปทำความรู้จักกันเลยนะครับวัดทองนพคุณแขวงและเขตคลองสานกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งวัดนี้นะฮะจะตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะฮะฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นวัดปทุมคงคาหรือวัดสำเพ็งที่ชาวบ้านเรียกกันนะฮะบริเวณนี้ก็จะมีวัดทองอยู่2วัดนะคือวัดทองบนหรือวัดทองธรรมชาติแล้วก็วัดทองล่างหรือวัดทองนพคุณนั่นเองนะครับด้วยวัดนี้นะฮะซ่อนตัวอยู่ในชุมชนเล็กๆนะฮะที่รายล้อมไปด้วยตึกที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากๆหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะฮะสันนิษฐานกันว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนะฮะแต่ไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้สร้างนะฮะมารู้อีกทีก็คือพญาโกติกราชเศรษฐีหรือทองจินไกรเลิกนะฮะเป็นผู้ปฏิสังขรณ์ขึ้นมาแล้วก็น้อมเก้าถวายรัชกาลที่3นะฮะและต่อมาในสมัยรัชกาลที่4ก็ได้มีการปฏิสังขรณ์ใหญ่กันอีกครั้งนึงนะครับซึ่งตอนนี้นะคะเราพาทุกคนนะคะมาอยู่กันที่บริเวณที่เป็นไฮไลท์ที่สุดของวัดแห่งนี้ค่ะนั่นก็คือพระอุโบสถนะคะซึ่งจะเรียกได้ว่าดูได้แค่ที่นี่ที่เดียวหรือพูดง่ายๆคือมีหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะคะนั่นก็คือซุ้มประตูทางเข้ากับซุ้มประตูซุ้มประตูหน้าต่างประตูหน้าต่างเนาะซึ่งซุ้มประตูทางเข้าของเขานะคะนั่นก็คือซุ้มประตูมงกุฎนะคะหรือเรียนแบบเขาทำเรียนแบบพระมหาพิชัยมงกุฎเนาะหรือพูดกันง่ายๆก็คือว่าเรียนแบบมงกุฎของพระมหากษัตริย์นั่นแหละส่วนต่อไปนะคะก็คือซุ้มประตูหน้าต่างเนาะซึ่งเขาจะทำเป็นแบบพัดยศซุ้มหน้าต่างที่นี่นะฮะจะเจาะเป็นรูปพัดยศนะฮะที่มีอยู่2แบบแบบที่1ก็คือเจาะแบบพระครูสัญญบัตรนะฮะและแบบที่2ก็คือเจาะแบบพระราชาคณะนะฮะซึ่งเจาะแบบแรกนี่ก็คือจะเจาะเป็นช่องวงกลมนะฮะแล้วก็แบบที่2คือของราชาคณะก็คือจะเป็นวงกลมนะแต่มียอดแหลมนะฮะซึ่งต้องขออธิบายสั้นๆนะคะคำว่าพัดยศเนาะพัดยศเนี่ยก็จะเป็นพัดที่พระมหากษัตริย์นะคะพระราชทานให้กับพระสงฆ์หรือว่าพระภิกษุสงฆ์หรือสามเณรที่สอบเรียนธรรมได้ตั้งแต่3ประโยคขึ้นไปนะคะหรือพระภิกษุสงฆ์ที่มีความสามารถมีความรู้ในเรื่องของการเผยแพร่ศาสนาค่ะใช่ครับอันนี้เราเข้าไปกราบไหว้พระประธานข้างในกันดีกว่าเนาะว่าจะเป็นยังไงเราเข้าทางนี้ได้ไหมอ่ะเราอยากเข้าทางนี้ไม่มีความสวยมากนี่นะฮะตอนนี้เราก็อยู่ในบริเวณพระอุโบสถนะฮะบริเวณรอบๆนะฮะบริเวณทั่วไปของผนังพระอุโบสถก็จะเป็นกิจกรรมฝาผนังนะฮะที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับน่าจะเป็นพุทธเจ้าแล้วอยู่เนาะใช่แล้วก็มีพระประธานนะคะเรียกว่าหลวงพ่อทองเนาะชาวบ้านเขาเรียกว่าหลวงพ่อทองเป็นพระประธานปางมารวิชัยนะคะแต่ว่าที่พิเศษก็คือด้านหลังของพระประธานนะคะจะเห็นว่าเป็นม่านเนาะซึ่งมีความสวยงามมากๆนะคะซึ่งที่หาข้อมูลมานะเขาบอกว่าถึงกับรัชกาลที่4ถึงกับทรงตรัสว่าแบบใครเอาผ้าม่านไปไว้ข้างหลังเลยนะคะเพราะว่ามันมีความแบบเหมือนมากๆอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าบรรยากาศของสีเหมือนมากๆนะฮะไม่สามารถแยกแยะออกเลยนี่ถ้าเอาผ้าม่านมาวางคู่กันไม่รู้ว่าไหนของจริงของปลอมเลยนะเนี่ยเขียนได้เหมือนมากๆแล้วก็งดงามวิจิตรมากๆนะฮะด้านข้างก็ผ้าม่านก็จะเป็นรูปเทวดาเนาะซ้ายขวาน่ะใช่ไหมใช่ๆแล้วก็บรรยากาศข้างในของพระอุโบสถเนี่ยต้องพูดได้เลยว่ามีความโปร่งแล้วก็ลมค่อนข้างที่จะพัดนี่นะครับก็เรียกว่าที่วัดทองนพคุณนะคะเขาได้การลงมติจากสมาคมสถาปนิกสยามนะคะลงมติกันว่ามีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานครในรอบ200ปีนะคะดีที่สุดสวยงามที่สุดนะใช่
เพื่อนๆต้องมาดูด้วยตาเนื้อตัวเองเนาะว่าจะสวยงามแค่ไหนนะฮะต้องบอกว่าทุกรายละเอียดทุกตารางนิ้วเนี่ยค่อนข้างมีความวิจิตรมากๆนะคะก็อยากให้ทุกคนนะมาเที่ยวกันเนาะมาเที่ยวมาชมกันใช่ uh-huh. เดี๋ยวเราพาไปดูตรงบริเวณด้านนอกดีกว่าว่าจะมีอะไรบ้างนะคะด้วยความที่บริเวณวัดทองนพคุณนะคะเขามีเนื้อที่ถึง20ไร่เนาะการจัดสรรอยู่ที่ว่าการจัดสรรเขาค่อนข้างที่จะดีมากมีการแบ่งเขตระหว่างคารวาสกับพระภิกษุสงฆ์ได้อย่างชัดเจนใช่แล้วก็ดีมากไปปะปนกันนะฮะนี่ตรงนี้เรามาถึงเนี่ยฮะบริเวณนี้คืออะไรเป็นที่ฮือฮามากๆสำหรับชาวโซเชียลเนาะเพราะว่ามีดาราจีนท่านหนึ่งนะคะคือคุณฟั่นฮึงปิงนะคะได้มาถ่ายรูปบริเวณตรงนี้นะคะแล้วก็ลงโซเชียลเนาะก็ทำให้คนไทยหลายคนก็มีความแบบว่าเฮ้ยวัดนี้มันคือวัดไหนเราเป็นคนไทยไม่รู้เลยอะไรอย่างนี้บางคนหลายคนแหละหลายคนไม่รู้จักเนาะตัวเราเองก็ไม่รู้จักนี่นะชาวต่างชาติก็มาเผยแพร่เราเนาะเราถึงรู้จักกันนะใช่เดี๋ยวเหมือนเราอะเราก็ไม่มาหรอกถ้าไม่มีการเผยแพร่อย่างนี้เนาะใช่อ่านเดี๋ยวพ่อไปยืนไปดูนั่นตั้งไงอะนี่ไงตรงนี้จริงๆแล้วอะตรงนี้ตั้งไงใช่จริงๆแล้ววัดเขาก็มีการแบบเอารูปคุณฟ้านปิงปิงมาแบบเฮ้ยนี่เหรอให้ดูด้วยนะว่าแบบควรถ่ายยังไงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันต้องตรงๆนี้สิใช่โอ้จริงๆต้องเป็นถ่ายแบบแนวนอนแบบจะสวยมากใช่นี่เหรอไม่ใช่นี่ไอ้กลมๆนี่ไม่ใช่เหรอกลมๆนี้ก็ได้อะตัวนี้ก็ได้อะตัวกลมนี้อะแชะหนึ่งแชะนี่ค่ะอันนี้ก็คือพัดยศที่เป็นพระราชครูเนาะแบบนี้อะแชะอันนี้อีกชั้นนึงฟันลงดอนแบบนี้นะคะก็ใครที่สนใจอยากมาถ่ายรูปเนาะก็พูดได้เลยว่าวันนี้ก็คือสวยไม่แพ้กับวัดที่อยู่ในกรุงเทพในตัวเมืองอะ่ะเลยนะคะเดี๋ยวต่อไปจะพาทุกคนนะคะไปดูพระวิหารของวัดนี้เนาะพระวิหารก็มีเรื่องราวที่เขาเรียกว่าอะไรนะในตัวของพระวิหารเนี่ยจะมีพระที่ว่าไฟไหม้แล้วในตัวของพระวิหารนะคะก็จะมีเป็นพระแสงเพชรเนาะที่เขาบอกว่ามีการเกิดไฟไหม้กันเกิดขึ้นแต่ว่าในตัวของพระแสงเพชรเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรเลยอะไรเงี้ยไฟไหม้แต่ว่าไฟไม่ได้ระคายผิวท่านเลยเนาะใช่เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะครับเข้าไปอยู่ในพระวิหารกันเนาะซึ่งวัดนี้ก็ค่อนข้างที่จะเงียบสงบมากๆนะคะดูแบบสัดส่วนตรงนี้ดีมากเลยนะไม่ค่อยมีแบบอะไรแบบคนโลกๆอ่ะเพราะว่าเป็นส่วนของคนที่มาเที่ยวมาจริงๆเนี่ยมาเขาอยู่เขาเรียกว่ากรมศิลป์เขาได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกไม่มรดกขึ้นทะเบียนแล้วนะคะก็อยู่ในความดูแลของกรมศิลป์เรียกว่าเป็นโบราณสถานใช่ไหมแต่เราประกาศตัวนี้ก็คือหลวงพ่อแสงเพชรนะฮะสำหรับใครนะฮะที่อยากจะมาเที่ยวมาชมวัดสวยๆอันซีนแบบนี้นะฮะวัดทองนพคุณตั้งอยู่ที่แขวงและเขตคลองสานกรุงเทพมหานครนะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กับช่องมีเดียเที่ยวไทยคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนติดตามชมกันนะครับ